วันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานสภาพอากาศนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายจังหวัดอากาศจะเย็นลงค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลงได้อีก1-3องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็จะมีลมแรงเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะคะก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะให้ดูแลรักษาสุขภาพไว้ด้วยเช่นเดียวกับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อากาศเย็นลงแล้วนะคะอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสใครที่เตรียมเสื้อกันหนาวไว้ตอนนี้ต้องรีบนำมาใส่นะคะ,คะซักไว้แล้วเอามาใส่ไว้ก่อน <S <S เดี๋ยวจะไม่ทันนะคะ คือพออากาศแบบนี้นะคะหลายคนก็รอคอยว่าเมื่อไหรจะหนาวสักทีแต่ว่าอันนี้นี่แหละเริ่มเป็นสัญญาณแล้วดังนั้นใครมีนํามาสบัดฝุนแล้วก็รีบซักเลยเตรียมพร้อมไว้ให้ดีจะได้ได้ใส่นนะะในช่วงฤดูหนาวปีนี้และแน่นอนนะคะอย่างที่บอกไปถ้าพื้นที่อื่นๆหนาวแล้วเนี่ยภาคใต้ก็จะเจอกับฝนฟ้าขนองนะคะภาคใต้ในระยะนี้จะยังมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะขณะที่พายุยุทู 2, ที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ซึ่งเคลื่อน ลงทะเลจีนใต้ตอนบนและจะสลายตัวบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะแต่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์และเกาะฮ่องกงตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางค่ะ